สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนค่ะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงนะคะชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชกันต่อนะคะค่ะเรายังอยู่ในหัวข้อของเรื่องไวรัส NPV นะคะซึ่งเป็นไวรัสที่ใช้ในการกำจัดหนอนแมลงนะคะค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องชนิดของศัตรูพืชนะคะค่ะชื่อวิทยาศาสตร์นะคะ Spodoptera Esquire นะคะ Hubner ชื่อสามัญ Beech Armyworm หรือหนอนกระทู้หอมนะคะวง Newtidae ค่ะอันดับ Lepidoptera ค่ะผีเสื้อหนอนกระทู้หอมนะคะเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางความยาวจากหัวถึงปลายท้องประมาณ 2.5 ซม.เมื่อกางปีกเต็มที่กว้าง 2.0 ถึง 2.5 ซม.มีจุดสีน้ำตาลอ่อนที่กลางปีกคู่หน้า2จุดตัวเต็มวัยอายุ 7-10 วันเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่มละประมาณ 20-25 ฟองสามารถวางไข่ได้ 200-400 ฟองไข่ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อนระยะไข่ 2-3 วันหนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ๆจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและกัดกินผิวใบ 1-2 วันจึงจะกระจายไปยังใบอื่นหรือต้นใกล้เคียงค่ะลักษณะหนอนมีผิวเรียบปานสีของตัวหนอนขึ้นอยู่กับอาหารและระยะการลอกคราบเช่นเขียวอ่อนเทาปนดำน้ำตาลอ่อนน้ำตาลดำออกทำลายพืชในเวลากลางคืนส่วนกลางวันหลบตามซอกใบขนาดโตขนาดโตเต็มที่มีลำตัวยาว2เซนติเมตรระยะหนอน 15-18 วันหนอนเข้าดักแด้ใต้ดินใกล้ต้นพืช นะคะระยะดักแด้ 5-7 วันวงจรชีวิต 28-35 วันค่ะในปีพ.ศ. 2544กองกีตะและสัตววิทยาได้รายงานว่าหนอนกระทู้หอมมีรายงานการระบาด ทั่วโลกซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่จะเรียกตามชื่อพืชอาหารเช่น Small Cotton Worm Linseed Caterpillarเลเซอร์อามิวอร์มพิกวีชแคปโตพิลล่าเฟลส์อามิวอร์มแอสพารากัสคาเตอร์พิลล่าสมอลวิลเลอมอสหรือบีชอามิวอร์มนะคะเป็นต้นในประเทศไทยเกษตรกรนิยมเรียกแตกต่างกันไปเช่นหนอนกระทู้หอมหนอนหลอดหอมหรือหนอนหนังเหนียวเนื่องจากสามารถต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงค่ะต้านทานต่อสารกำจัดแมลงได้รวดเร็วพบระบาดในพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเช่นหอมแดงองุ่นฝ้ายพริกพืชตระกูลกะหล่ำทานตะวันถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วเหลืองกุหลาบมะเขือเทศเป็นต้นและในปีค.ศ.1982อีกิวนี่H.R. รายงานว่าหนอนกระทู้หอมเป็นแมลงในสกุล Spodoptera ซึ่งเป็นสกุลที่มีความสามารถในการสร้างความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุดเมื่อเทียบกับแมลงในสกุลอื่นสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงได้เกือบทุกชนิดจึงเป็นปัญหาในการป้องกันกำจัดของเกษตรกรตลอดมาสารเคมีกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถนำมาใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 2-3 ปีเท่านั้นต่อไปค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ Helicoverpa Armigera Hubner ชื่อสามัญ Cotton Bollworm หนอนเจาะสมอฝ้ายวง Noctuidae อันดับ Lepidoptera ค่ะผีเสื้อหนอนจอดสมอฝ้ายเป็นผีเสื้อกลางคืนจัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะเป็นศัตรูร้ายแรงของประเทศในอนาคตทั้งนี้เนื่องจากแมลงชนิดนี้มีพืชอาหารกว้างมากประกอบกับวงจรชีวิตค่อนข้างสั้นประมาณ1เดือนเพศเมียสามารถวางไข่ได้ 1,000-2,000 ฟองวางไข่เป็นฟองเดียวๆตามส่วนต่างๆของพืชไข่มีสีขาวนวลระยะไข่ 2-3 วันสีของตัวหนอนเปลี่ยนไปตามวัยและชนิดของพืชอาหารลำตัวมีขนและมีแถบสีครีมที่ด้านข้างลำตัวข้างละแถบ
นอนลอกคราบ5ครั้งตัวโตเต็มที่ยาวประมาณ 3.5 ถึง 4 เซนติเมตรระยะนอน 15 ถึง 21 วันจะเข้าดักแด้ตามรอยแตกของดินระยะดักแด้ 8 ถึง 12 วันตัวเต็มวัยมีความกว้างของปีก 3.2 ถึง 3.8 เซนติเมตรปีกคู่หน้าสีน้ำตาลปนแดงมีลายแถบสีน้ำตาลอ่อนพาดตามขวางของส่วนปลายปีกนะคะปลายส่วนท้องมีฟู่ขนสีเหลืองสำหรับเพศผู้ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลอมเขียวและส่วนของท้องมีขนสีน้ำตาลเข้มแม่ผีเสื้อสามารถบินเคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางไกลๆดังนั้นจึงพบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วเป็นพื้นที่กว้างได้ตลอดปีค่ะนอนจัดสมอฝ้ายสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงได้รวดเร็วซึ่งเป็นปัญหามากในการป้องกันกำจัดในอดีตประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกฝ้ายสูงถึง1ล้านไร่จากปัญหาการระบาดของนอนจัดสมอฝ้ายทำให้พื้นที่ปลูกฝ้ายของประเทศลดลงจึงผลิตฝ้ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าทำให้ต้องนำเข้าปุ๋ยฝ้ายจากต่างประเทศในแหล่งปลูกฝ้ายอื่นๆทั่วโลกก็ประสบปัญหาการระบาดของหนอนจัดสมอฝ้ายเช่นกันค่ะหาต่อไปค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ Sporoptera nitura fabricius ชื่อสามัญ common cotton หรือหนอนกระทู้ผักนะคะวง Nitidae อันดับ Lepidoptera ค่ะผีเสื้อหนอนกระทู้ผักเป็นผีเสื้อกลางคืนพบระบาดอยู่ในประเทศแถบเอเชียมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่น Cotton Leaf Worm, Common Cut Worm, Tobacco Cut Worm, Cut Worm นะคะ Common Cut Worm, Tobacco Cut Worm ตัวเต็มวัยปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลเข้มมีลวดลายเต็มปีกคู่หลังสีขาวบางลำตัวมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมอยู่เพศเมียวางไข่เป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มประมาณ 100-300 ฟองบนใบพืชนะคะปกคลุมด้วยกลุ่มขนเพื่อป้องกันการถูกทำลายวงจรชีวิตระยะไข่ 2-3 วันนอนวัย1หากินเป็นกลุ่มต่อมาแยกกระจายออกระยะนอน 15-21 วันมี5วัยนอนจะเข้าดักแด้อยู่ในดินระยะดักแด้ประมาณ12วันระยะนอนจะสังเกตแถบสีดำที่ปล้ององอกที่3นะคะขอไปค่ะที่ปล้องอกที่3ได้ชัดเจนลำตัวจะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเกิดลายเส้นหรือจุดสีดำและผิวลำตัวมีขีดดำพาดตามยาวค่ะนอนเจริญเติบโตเต็มที่มีลำตัวอ้วนป้อมยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.0 เซนติเมตรนอนระยะนี้จะทำความเสียหายแก่พืชอย่างรุนแรงหนอนกระทู้ผักทำลายพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากมายหลายชนิดเช่นไม้ผลพืชไร่ไม้ดอกพืชตระกูลกะหล่ำหอมใหญ่หน่อไม้ฝรั่งมันเทศกระเจี๊ยบเขียวเป็นต้นค่ะหนอนกระทู้ผักพบทั่วทุกภาคของประเทศไทยในทุกฤดูกาลหนอนกระทู้ผักมีขนาดใหญ่และมีนิสัยหลบซ่อนตัวในตอนกลางวันจึงรอดพ้นจากการถูกสารเคมีกำจัดเมื่อเกษตรกรฉีดพ่นนะคะและสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงได้ดีและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่มีการปลูกผักต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะหากการผลิตขยายชีวพันธุ์นะคะการเลี้ยงขยายแมลงอาศัยเพื่อนำไปผลิตไวรัส NPV การเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงอาศัยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไวรัส NPV เพื่อไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชทั้งนี้นะคะเนื่องจากไวรัส NPV ต้องอาศัยแมลงในการดำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ค่ะ Obligate Parasite Virus NPV มีความเฉพาะเจาะจงสูงสามารถเจริญและเพิ่มจำนวนอยู่ในเซลล์ของแมลงอาศัยเท่านั้นจึงไม่สามารถผลิตขยายไวรัส NPV บนอาหารได้เหมือนเชื้อราแบคทีเรียหรือไส้เดือนฝอยดังนั้นการเพาะเลี้ยงไวรัส NPV จะทำได้2วิธีการคือการใช้แมลงอาศัยมาเพาะเลี้ยงโดยตรงหรือการนำเอาเซลล์เนื้อเยื่อหรือเนื้อเยื่อของแมลงอาศัยมาเลี้ยงเพิ่มจำนวนในอาหารเลี้ยงเชื้อเซลล์คัลเจอร์นะคะจนได้เซลล์ปริมาณมากแล้วจึงทำการเพาะไวรัสลงในเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั้นแต่การผลิตไวรัสในอาหารเลี้ยงเซลล์นะคะเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและประสิทธิภาพของไวรัสไม่คงที่การเพาะเลี้ยงแมลงอาศัยเพื่อนำมาใช้ผลิตไวรัส NPVนับว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าวิธีการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์การศึกษาวิธีการผลิตขยายแมลงอาศัยให้ได้ปริมาณมากโดยการ
ใช้อาหารเทียมมาทดแทนอาหารธรรมชาติมีข้อดีดังนี้ค่ะ 1. ประหยัดแรงงานเนื่องจากไม่ต้องปลูกพืชอาหารเพื่อนำมาเลี้ยงแมลง 2. สามารถลดพื้นที่ในการเลี้ยงแมลงได้มากกว่าการเลี้ยงด้วยพืชอาหารนะคะ 3. สามารถเลี้ยงแมลงได้จำนวนมากตามความต้องการโดยมีข้อจำกัดในเรื่องของอาหารที่จะนำมาเลี้ยง 4. สามารถควบคุมคุณภาพของอาหารเทียมได้ตลอดเวลาเป็นผลดีต่อคุณภาพของไวรัสที่ผลิตได้ค่ะ 5. การเลี้ยงด้วยอาหารเทียมสามารถวางแผนการผลิตหนอนได้ติดต่อกันตลอดปี 6. ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนอาหาร 7. สามารถควบคุมขนาดของหนอนได้ให้ได้ขนาดตามต้องการและมีความสม่ำเสมอในการผลิตหนอนค่ะการเตรียมหัวเชื้อไวรัส NPV จากการศึกษาของริกวูดในปีค.ศ. 1987และโรชแอนด์ริกวูดในปี1992พบว่าไวรัส NPV ที่เก็บจากซากหนอนตายในธรรมชาตินะคะเมื่อนำมาเพาะปลูกเชื้อบนหนอนที่เป็นแมลงอาศัยอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆจากในธรรมชาติที่ติดมากับหนอนเมื่อนำมาทำการผลิตขยายเป็นจำนวนมากอาจมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นเพิ่มขยายปริมาณพร้อมกับไวรัส NPV โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไมโครพอริเดียดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยกเชื้อไวรัส NPV ให้บริสุทธิ์เสียก่อนที่จะนำเชื้อไปใช้เป็นอินอคูลัมนะคะการทำเชื้อไวรัส NPV ให้บริสุทธิ์โดยวิธี Gradient Centrifugation นะคะโดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลซูโครสแยกน้ำตาลซูโครสเป็นตัวแยกผลึกไวรัส NPV ออกจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆจนได้ผลึกไวรัสที่บริสุทธิ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังการผลิตขยายไวรัส NPV นะคะ Nucleopolyhydrovirus นะคะค่ะก็จะมีการใช้หนอนวัย 30% ใช้ทำพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะเป็นหนอนวัย 4 ต่อมาเป็นหนอนวัย 5 ดักแด้ผีเสื้อแล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์หลังจากนั้นก็แม่ผีเสื้อวางไข่นะคะเลี้ยงหนอนที่ฟักออกจากไข่บนอาหารเทียมแล้วก็ไปที่หนอนวัย 2 นะคะหลังจากนั้นก็ปลุกเชื้อไวรัสในหนอนวัย 3 โดยให้กินไวรัส NPV ที่หาขออภัยค่ะที่ทาลงบนผิวหน้าอาหารเทียมค่ะต่อมาก็จะเป็นหนอนตายภายใน 5-7 วันแล้วก็รวบรวมหนอนตายนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็กรองหนอนทิ้งนะคะแล้วก็ปรับความเข้มข้นของไวรัส NPV ให้ได้ความเข้มข้นมาตรฐานค่ะแล้วก็ควบคุมคุณภาพก็จะได้สูตรสำเร็จไวรัส NPV แล้วก็บรรจุขวดค่ะระหว่างช่วงที่จะไปถึงปลูกเชื้อไวรัสในหนอนวัย 3 นะคะก็จะมีสารแขวนรอยไวรัส NPV ก็จะทำให้บริสุทธิ์เสียก่อนนะคะตรงผังสีม่วงนะคะแล้วก็ไปที่สารละลายไวรัส NPV นะคะแล้วถึงจะไปที่ปลูกเชื้อนะคะการเตรียมไวรัส NPV เบื้องต้น 1. เทซากหนอนตายลงในหลอดปั่นเวียงขนาด 10 มิลลิลิตรเติม 0.1% โซเดียมโดเคซิลนะคะโดเดซิลซัลเฟต SDS ลงไปในหลอดปั่นเวียง 5-6 มิลลิลิตร 2. ใช้หลอดบดกดหมุนเพื่อให้ลำตัวหนอนแตก 3.นำไปเข้าเครื่องปั่นเวียงที่ 2,000 รอบต่อนาทีนาน1นาทีเพื่อแยกเอาส่วนของเนื้อเยื่อแมลงออกทิ้งไปนะคะ 4. เทน้ำใสตอนบนไปยังหลอดปั่นเวียงหลอดใหม่แล้วปั่นซ้ำอีกครั้งตามข้อ 3 5. รวบรวมน้ำใสตอนบนเข้าด้วยกันและทิ้งตะกอนก้นหลอด 6. นำไปเข้าเครื่องปั่นเวียงที่ 3,000 รอบต่อนาทีนาน10นาทีเพื่อให้ผลึกของไวรัสตกตะกอนที่ก้นหลอดเทน้ำใสตอนบนทิ้ง 7. เติมน้ำกลั่น 5 มิลลิลิตรนำเข้าเครื่องปั่นเวียงอีกครั้งที่ 3,000 รอบต่อนาทีนาน10นาที 8. เก็บรวบรวมตะกอนของผลึกไวรัสค่ะการเตรียมไวรัส NPV ให้บริสุทธิ์ 1. ทำการเตรียมสารละลายน้ำตาลซูโครสที่ความเข้มข้น 40, 45, 50, 55 และ 60% ในน้ำกลั่นนำไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
2ทำเชื้อให้บริสุทธิ์โดยใช้เครื่องอัลตราเซนทริฟิวที่มีรอบการปั่นสูงถึง 40,000 รอบต่อนาทีและใช้ตัวโรเตอร์แบบสวิงบักเก็ตโดยมีหลอดปั่นเวียงขนาด30มิลลิลิตรจำนวน6หลอด3เตรียมหลอดสารละลายน้ำตาลซูโครสในหลอดปั่นเวียงโดยเทน้ำตาลที่มีความเข้มข้นสูงลงไปก่อนตามลำดับโดยใช้น้ำตาลแต่ละความเข้มข้นจำนวนความเข้มข้นละ5มิลลิลิตรจากนั้นนำหลอดปั่นเวียงที่บรรจุน้ำตาลทั้ง5ความเข้มข้นค่ะแล้วเข้าเก็บในตู้เย็น1คืนเพื่อให้น้ำตาลซูโครสแต่ละชั้นของความเข้มข้นมีความกลมกลืนกันค่ะ4นำหลอดปั่นเวียงออกจากตู้เย็นจากนั้นนำไวรัส NPV ที่ได้จากการเตรียมเบื้องต้นใช้ไมโครปิเปตนะคะดูดสารแขวนลอยของไวรัสลงบนส่วนบนสุดของน้ำตาลซูโครสในหลอดปั่นเวียงจำนวน2มิลลิลิตรจำนวน6หลอดค่ะจากนั้นนำหลอดปั่นเวียงไปทำการถ่วงน้ำหนักให้แต่ละคู่ของหลอดปั่นเวียงในตัวโรเตอร์ต้องมีน้ำหนักเท่ากันโดยใช้น้ำกลั่นและเครื่องชั่งทศนิยม2ตำแหน่ง5นำเข้าเครื่องปั่นเวียงที่20,000รอบต่อนาทีนาน1ชั่วโมง30นาที6เมื่อครบกำหนดเวลานำหลอดปั่นเวียงออกจากโรเตอร์นำแต่ละหลอดมาทำการดูดเอาเปลือกไวรัส NPV ออกมาใช้ออกมาโดยใช้ไมโครปิเปตดูดบริเวณวงสีขาวของเปลือกไวรัสที่ระดับความเข้มข้นของน้ำตาลที่ 56-57% ค่ะ7นำไวรัส NPV ที่ดูดออกมานำมาใส่ไว้ในบีกเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรแล้วโดยเติมน้ำกลั่นลงไปในไวรัสที่ดูดออกมาในอัตราน้ำกลั่นต่อไวรัส2ต่อ1นำเข้าตู้เย็น3ชั่วโมงนะคะจากนั้นนำมาเข้าเครื่องปั่นเวียงที่ 3,000 รอบต่อนาทีนาน30นาทีเทน้ำใส่ตอนบนทิ้ง8นำตะกอนก้นหลอดมาเติมน้ำกลั่นเล็กน้อยนำไปเขย่าโดยใช้เครื่อง Vortex Mixer เพื่อแยกผลึกไวรัสที่ติดก้นหลอดออก9นำสารแขวนลอยไวรัสบรรจุในหลอดเก็บเขียนบันทึกข้างหลอดจากนั้นนำเข้าตู้เย็นนำเก็บที่ในตู้เย็นลบ20องศาเซลเซียสเพื่อรอการนำไปใช้ต่อไปค่ะการเตรียมอาหารเทียมเลี้ยงแมลงอาศัยนะคะสูตรอาหารเทียมใช้เลี้ยงแมลงเพื่อผลิตไวรัส NPV ปรับปรุงจากสูตรของอุทัย2544ก็จะมีส่วนผสมแล้วก็ปริมาณของส่วนผสมนะคะปริมาณของส่วนผสมก็จะแยกเป็นสำหรับเลี้ยงหนอนจอดสมอฝ้ายหนอนกระทู้หอมแล้วก็หนอนกระทู้ผักแล้วก็สำหรับใช้ปลูกไวรัส NPV ค่ะหาเรามาดูที่ส่วนผสมนะคะถั่วเขียวบดสำหรับเลี้ยงหนอนนะคะก็จะมี200กรัมสำหรับปลูกไวรัส300กรัม dry burgers yeast นะคะ20กรัมนะคะสำหรับเลี้ยงหนอนสำหรับใช้ปลูกไวรัส10กรัม methyl parahydroxys benzoate นะคะสำหรับเลี้ยงหนอน5กรัมสำหรับใช้ปลูกไวรัส6กรัม sorbic acidสำหรับเลี้ยงหนอน3กรัมสำหรับปลูกไวรัส3กรัมแอนติไบโอติกนะคะสำหรับเลี้ยงหนอนไม่มีค่ะสำหรับใช้ปลูกไวรัส3กรัมต่อไปค่ะเอก้าสำหรับเลี้ยงหนอน25กรัมสำหรับปลูกไวรัส25กรัมต่อไปค่ะฟอร์มาลีน 40% สำหรับเลี้ยงหนอน6มิลลิกรัมขอไปค่ะ6มิลลิลิตรสำหรับใช้ปลูกไวรัสไม่มีนะคะต่อไปค่ะวิตามินสต็อกสำหรับเลี้ยงหนอน45มิลลิลิตรสำหรับใช้ปลูกไวรัส30มิลลิลิตรน้ำกลั่นนะคะสำหรับเลี้ยงหนอน1,800มิลลิลิตร1,000มิลลิลิตรสำหรับต้มวุ้นอีก800มิลลิลิตรสำหรับปั่นส่วนผสมค่ะต่อไปค่ะสำหรับใช้ปลูกไวรัสนะคะน้ำกลั่นก็จะเป็น1,650มิลลิลิตรก็แยกเป็น850มิลลิลิตรสำหรับต้มวุ้น800มิลลิลิตรสำหรับปั่นส่วนผสมค่ะวิตามินสต็อกนะคะส่วนผสมต่อน้ำ100มิลลิลิตรนะคะค่ะก็จะมีดังนี้นะคะค่ะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะค่ะการปลูกเชื้อไวรัส NPV บนแมลงอาศัย
การผลิตไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมหนอนจอดสมอฝ้ายและหนอนกระทู้ผักโดยคัดเลือกไวรัส NPV ของหนอนแต่ละชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นนำมาทำให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นอินอคูลัมเพื่อปลูกเชื้อโดยใช้อัตราความเข้มข้นของไวรัส NPV แต่ละชนิดดังนี้นะคะก็ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมที่ความเข้มข้น1คูณ10ยกกำลัง6พอลิเฮดราต่อมิลลิลิตรขอไวรัส NPV ของหนอนจัดสมอฝ้ายที่ความเข้มข้น5คูณ10ยกกำลัง6พอลิเฮดราต่อมิลลิลิตรขอไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผักที่ความเข้มข้น1คูณ10ยกกำลัง7พอลิเฮดราต่อมิลลิลิตรค่ะการปลูกไวรัสด้วยการเทอินอคูลัมของไวรัส NPV ปริมาณ3มิลลิลิตรใช้แปรงขนอ่อนขนาด3นิ้วปาดไวรัส NPV ให้ทั่วผิวหน้าของอาหารเทียมสูตรสำหรับปลูกเชื้อที่เทลงบนถาดปลูกเชื้อขนาด 24.5 × 24.5 × 6 เซนติเมตรนะคะแล้วพึงถาดอาหารเทียมไว้ให้แห้งประมาณ5นาทีจากนั้นกดช่องเลี้ยงที่มีจำนวน98ช่องต่อถาดลงบนผิวหน้าของอาหารเทียมให้จมลงไปบนผิวหน้าของอาหารเทียมเล็กน้อยนะคะจากนั้นเขี่ยหนอนลงไปในถาดปลูกไวรัส NPV ช่องละ1ตัวและปิดถาดให้สนิทนะคะติดป้ายกำกับวันที่ปลูกไวรัส NPV พร้อมจำนวนถาดก่อนนำไปเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสใช้เวลาฟักตัวในการเกิดโรคประมาณ 7-9 วันค่ะนี่ก็จะเป็นภาพภาชนะสำหรับใส่อาหารเทียมที่ใช้ปลูกที่ใช้ในการปลูกไวรัส NPV ในหนอนนะคะภาพกอดจะเป็นถาดใส่อาหารเทียมสำหรับใช้ปลูกเชื้อไวรัส NPV ภาพขอจะเป็นช่องเลี้ยงที่มีจำนวน98ช่องค่ะภาพคอจะเป็นถาดปลูกเชื้อที่ปิดฝาสนิทนะคะภาพงอจะเป็นการบันทึกและเก็บถาดปลูกเชื้อไวรัส NPV บนชั้นเก็บค่ะการเก็บรวบรวมไวรัส NPV เมื่อหนอนได้รับการปลูกเชื้อแล้วเชื้อไวรัส NPV จะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 7-9 วันขึ้นอยู่กับอายุและชนิดของหนอนถ้าหนอนทั้ง3ชนิดที่นำมาปลูกเชื้อมีอายุ 7-8 วันจะพบหนอนเริ่มเป็นโรคตายในวันที่6และจะตายมากในวันที่ 7-8 ยกเว้นหนอนกระทู้ผักที่มีขนาดใหญ่จะใช้เวลาฟักตัวนานกว่าหนอนกระทู้หอมและหนอนเจาะสมอฝ้ายนะคะโดยจะมีการตายในวันที่ 8-9 และตายต่อเนื่องไปถึงวันที่10และ11หลังจากได้รับเชื้อค่ะการเก็บหนอนตายออกจากถาดปลูกเชื้อโดยการดัดแปลงใช้เครื่องดูดสูญญากาศวัคคัมปั๊มต่อท่อเข้าสู่ขวดรูปชมพู่ฟลัสขนาด1ลิตรเพื่อเก็บรวบรวมหนอนที่ตายจากนั้นนำไปเทรวมในขวดพลาสติกทึบแสงปากกว้างที่มีฝาเกลียวปิดสนิทขนาดบรรจุ 2-3 ลิตรจดบันทึกวันที่ชนิดของหนอนและปริมาณที่เก็บได้จากนั้นนำไปเก็บในตู้แช่เย็นที่มีอุณหภูมิ-20 องศาเซลเซียสเพื่อรอการนำไปทำสูตรสำเร็จต่อไปค่ะหากการผลิตชีวพันธุ์ไวรัส NPV นะคะหนึ่งนะคะผสมกัวกัมลงในโพลิลีนไกลโคนะคะกวนให้ละลาย2เทกลอรีนเคลลงในน้ำสะอาดที่ตวงไว้แล้วกวนให้ละลาย3เทซิลิก้าฟอร์มลงไปกวนผสมให้ละลาย4เทหัวเชื้อไวรัส NPV ลงในเครื่องปั่นผสมสารจากนั้นเทสารละลายที่ได้จากข้อ2และ3ลงไปปั่นผสมให้เข้ากันค่ะ5เติมอิมันซิเจนปั่นต่อไปประมาณ1นาทีค่ะ6บรรจุภัณฑ์ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ชีวพันธุ์ไวรัส NPV นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นลิงก์ QR Code และคลิปของชีวพันธุ์นะคะส่วนนี้จะเป็นบรรณานุกรมค่ะค่ะวันนี้เราก็จะขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะค่ะก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมจนจบนะคะค่ะ EP หน้าเราถึงจะมาพูดเรื่อง Bacteria Bacillus Thuringiensis หรือ BT นะคะ
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ